รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสเป็นตำรับห่วงมากประจำตัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่าหลายคนไม่เคยแน่นอนกับตำรับแกงกระท้อนหมูย่างคุณผู้ชมที่เป็นกระท้อนห่ออย่างดีนะอันนี้ไปจองจากสวนแถวนนทบุรีมานะคุณผู้ชมรสตาละเก๋ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมล่ะเป็นตำรับห่วงมากประจำตัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่าหลายคนไม่เคยแน่นอนกับตำรับแกงกระท้อนหมูย่างกระท้อนเป็นผลไม้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เอามาทำอาหารรับประทานเป็นเมี่ยงบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยมีใครนะคะเอามาทำแกงคุณผู้ชมคงไม่ทราบว่ากระท้อนเนี่ยนุ่มๆโดยเฉพาะพันปุยฝ้ายอมหวานอมเปรี้ยวเอามาทำแกงคั่วได้อร่อยอร่อยวันนี้คุณผู้ชมจะได้ชิมแล้วล่ะค่ะบ่นหรือลำพึงลำพันเดี๋ยวจะหาว่าอาจจะยิ่งสักแก่นะคุณผู้ชมแต่ตำรับแกงกระท้อนเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวส่วนตัวเรารักเหลือเกินแต่วันนี้มอบความรักให้คุณผู้ชมสันคอหมูเอามาย่างก่อนใส่ไปในแกงกระท้อนเนี่ยจะอร่อยถ้าไม่ได้สันคอหมูอาจจะเป็นหมูกรอบก็ได้แต่ไม่เลิศเท่านะคุณผู้ชมนี่สันคอและตำรับวิธีการย่างเนี่ยก็ต้องย่างแบบของเรานะคุณผู้ชมดูวิธีการหมักรากผักชีรากจริงๆนะเนี่ยรากโครกกระเทียมก็เป็นกระเทียมสับอันนี้ถือว่าเป็นการหมักคอหมูย่างแบบสูตรเฉพาะพริกไทยป่นวันนี้เป็นพริกไทยขาวถ้าคุณใช้พริกไทยดำนะมันจะรุ่มร้อนมากซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมนิดหนึ่งอันนี้ใส่เยอะไม่ได้นะพอใส่เยอะเสร็จอ่ะหมูย่างจะไหม้เพราะวันนี้ย่างด้วยกระทะไม่ได้ย่างด้วยเตาถ่านซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งไม่ใช่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึ่งน้ำตาลปี๊บก็ได้แต่มันจะไหม้เร็วกว่าเข้าไปอีกนะเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะเนี่ยยืนเท้าสะเอวขยำจนกระทั่งเครื่องเนี่ยเข้าไปในหมูเท่าที่ทำได้มีเวลาหน่อยก็ดีนะสำหรับตอนนี้ขั้นตอนนี้มันควรจะแบบสักครึ่งชั่วโมงต่ำสุด 2-3 ชั่วโมงจะดีมากเพราะมันจะซึมเข้าไปในหมูเนี่ยการปรุงอาหารสมัยใหม่เขาให้ใส่ถุงมือดูสิมันก็เลยขยำได้สะใจไม่งั้นนะเครื่องปรุงจะไปติดในซอกเล็บนะคุณผู้ชมนมข้นจืดนิดเดียวไม่ต้องเยอะใส่ไปทำไมไม่ได้ใส่เล่นๆใส่ไปเพื่อให้เกิดความนุ่มชุ่มฉ่ำกับเนื้อหมูใช้ได้กับเนื้อสัตว์เกือบทุกชนิดนะวันก่อนไปทำกุ้งย่างก็หมักกับนมอุ้ยออกมากุ้งเด้งหนึ่งดังนุ่มละมุนชวนรับประทานอ่ะพักไว้แบบนี้ไปแล้ว3ชั่วโมงเดี๋ยวเราทอดเลยวิธีการที่จะทำให้แกงของเรามีความข้นเป็นครีมมีเทคนิคมาฝาก
ทำไม่ยากเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะมีความข้นมากแล้วก็จะผัดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมถ้ากลิ่นของเครื่องแกงขนาดนี้ไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใส่นมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้ก Red Velvet รากโกกิไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะแกะเค้กออกจากพิมพ์ทาด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วจากนั้นนำเนื้อเค้ก Red Velvet อบกรอบโรยปิดให้ทั่วเนื้อเค้กวางดอกกุหลาบด้านบนให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้ก Red Velvet Flower Pot คุณผู้ชมเคยมีปัญหาในการคั้นน้ำมะนาวและได้น้ำมะนาวน้อยไหมคะไม่ว่าจะบีบน้ำมะนาวอย่างไรน้ำก็ออกมานิดเดียววันนี้ในช่วงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งเราก็มีวิธีการคั้นน้ำมะนาวอย่างไรให้ได้น้ำมะนาวเยอะๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมนั้นนำมะนาวไปแช่น้ำอุ่นก่อนนานประมาณ1นาทีเพียงเท่านี้มะนาวของเราก็จะกลับมาให้น้ำมะนาวที่เยอะขึ้นนอกจากนี้ความร้อนก็ยังช่วยดึงน้ำมันจากผิวเปลือกมะนาวทำให้รสขมน้อยลงอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้เมื่อหุงข้าวมันด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าผ่านไปประมาณ15นาทีให้เปิดฝาหม้อออกแล้วใช้ไม้พายหรือทัพพีคนให้กะทิผสมกับข้าวให้ทั่วกะทิจึงจะไม่ลอยหน้าหรือแตกมันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวมันที่สุกนุ่มหุงสวยเป็นเม็ดแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็หลีกเลี่ยงการย่างเนื้อสัตว์กับเปลวไฟถ่านมันอาจจะเป็นอันตรายยิ่งแก๊สด้วยโอ้ยิ่งไม่อยากจะพูดเราใช้เป็นกระทะย่างแบบนี้จะดีกว่าความจริงมันไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคุณผู้ชมแต่เราอยากให้มันเงาๆแล้วก็หอมชวนกินเราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักหน่อยนึงบางคนก็บอกอุ้ยจะใส่น้ำมันขนาดนี้เขาเรียกทอดแล้วคุณจะเรียกอะไรก็ช่างกับฉันจะเรียกย่างนี่นะพอกระทะเริ่มร้อนๆเราก็จัดการเอาหมูของเราใส่ไปก่อนเพราะว่าต้องใส่ไปตั้งแต่ไฟยังไม่แรงมากมันจะได้ค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมนี่ก็ได้ยินเสียงละครีเนี่ยไปเรื่อยๆโอ้ยกลิ่นหอมเหลือเกินวิธีการย่างแบบนี้จะทำให้ได้หมูแบบนุ่มละมุนพอเวลาเราไปทำแกงนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมและความนุ่มละมุนแล้วก็นมที่เราหมักมันลงไปผสมในแกงอ่ะมันทำให้แกงดูอร่อยอร่อยนะพอมั่นใจว่าข้างหนึ่งเริ่มสุกเหลืองคุณผู้ชมเราก็กลับข้างซะอาจจะยังไม่สุกมากก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวพลิกไปพลิกมาสองสามครั้งข้างในก็จะสุกพอดีพอดีถึงจะไม่สุกหั่นมาแล้วมีแดงๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลงไปในหม้อแกงไงย่างใหม่ๆอ่ะมันหอมเร้าใจและระหว่างการหั่นคุณผู้ชมก็ต้องทำใจนะไม่ระมัดระวังหากห้ามใจอ่ะมันไม่ทันมาถึงแกงนะมันหมดซะก่อนคุณผู้ชมขั้นตอนในการทำแกงกระท้อนใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดนึงตามด้วยน้ำพริกแกงไปซื้อน้ำพริกแกงคั่วธรรมดาแกงเผ็ดนี่แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปสักหน่อยนึงแกงกระท้อนโดยธรรมชาติจะไม่เผ็ดมากรสชาติจะแบบแกงผู้ดีผู้ดีอ่ะนวลนัวคุณผู้ชม
ข้าวทำนองพะแนงอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมมันจะไม่เผ็ดจี๋จ๋าเหมือนแกงป่าหรือแกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะผัดน้ำพริกแกงก่อนแต่ลักษณะของแกงกระท้อนจะต้องข้นๆเป็นครีมๆเดี๋ยวนี้กะทิเป็นกล่องจะมาหัวมาหางไม่มีอีกแล้วคุณผู้ชมวิธีการที่จะทำให้แกงของเรามีความข้นเป็นครีมมีเทคนิคมาฝากทำไม่ยากตอนผัดน้ำพริกแกงก็ใส่เป็นนมข้นจืดใส่นมไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ผัดนมกับน้ำพริกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะมีความข้นมากก็เดี๋ยวเราค่อยใส่กะทิทีหลังเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะมันจะข้นเชียวนมมีส่วนทำให้น้ำแกงของเราดูข้นๆน่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็จะผัดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมถ้ากลิ่นของเครื่องแกงขนาดนี้ไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใส่นมมันเป็นเทคนิคคุณผู้ชมเห็นไหมดูสินี่คุณผู้ชมดูใส่ไปหน่อยเดียวข้นเป็นครีมเลยเห็นไหมอย่าไปบอกใครนะรู้กันสองคนเอาล่ะพอเครื่องแกงของเราหอมน้ำมันที่ใส่ไปช่วยทำให้แดงเจ๋แหวเหมือนแตกมันเคี่ยวมานอนใครจะเวลาที่ไหนมาเคี่ยวจนแตกมันคุณผู้ชมต้องไปทำมาหากินนะใส่ ใส่หมูย่างลงไปเลยตอนนี้ผัดให้หมูกับเครื่องแกงเนี่ยมันเข้ากันก่อนให้หมูเนี่ยแบบซึมซับเครื่องแกงเข้าไปก่อนเลยช่วงนี้ทนจามแล้วกันฉุนจังคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมว่าหอมเนี่ยหอมมากเลยนะใส่กะทิลงไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้ก็จัดการเคี่ยวจนกระทั่งเดือดในระหว่างที่ใส่กะทิไปแล้วเริ่มจะปุดปุดอันนี้คือเนื้อกระท้อนคุณผู้ชมที่เป็นกระท้อนห่ออย่างดีนะอันนี้ไปจองจากสวนแถวนนทบุรีมานะคุณผู้ชมพันปุยป้อยเม็ดไม่มีนะคะมีแต่เนื้อเพราะเม็ดเด้นเอาไปทานหมดแล้วอะค่ะเหลือแต่เนื้อให้คุณผู้ชมละกันจัดการหั่นแล้วก็ล้างในน้ำผสมเกลือป่นบีบทิ้งไปสักรอบหนึ่งเพื่อให้ขุ่นๆขมๆมันหายออกไปใส่ลงไปกดๆลงไปนะคุณผู้ชมนะให้เดือดๆก็เดี๋ยวกระท้อนจะนุ่มแล้วก็จะมีความน่ารับประทานที่กำลังเคี่ยวคุณผู้ชมเราเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะละลายลงไปในนี้เกลือป่นกับน้ำปลาคุณผู้ชมต้องระวังถ้าเรายังไม่ได้ชิมว่าน้ำพริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดเค็มเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ใส่ใบมะกรูดนะคุณผู้ชมเพราะเราต้องการให้กลิ่นมะกรูดมันออกมาในแกงฉีกฉีกคุณผู้ชมเฝ้าไว้ทีได้ไหมคะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาของไปเก็บ
ไปล้างสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเฝ้าไว้นะคะอย่าให้ไหม้นะคะเป็นแกงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่มีใครกล้าทำขายเพราะกระท้อนลูกหนึ่งหลายบาทคุณผู้ชมแล้วคนส่วนมากก็ไปทำเมี่ยงบ้างแต่มีไม่กี่คนนะคุณผู้ชมที่จะเอามาทำแกงแบบนี้เดี๋ยวนี้อยากให้คุณผู้ชมรีบตักข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุ่มสักฟองหนึ่งเพอร์เฟกต์ค่ะช่วงอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์กราย KCF เพราะทุกคำคือความใส่ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูเบรดพุดดิ้งผสมไข่ไก่สดเบรนพลัสตรา KCF ไข่ไก่สดที่อุดมไปด้วยสารอาหารถึง7ชนิดโอเมก้า3 DHA วิตามิน E ซิลิเนียมวิตามิน A ไอโอดีนและลูทีนมีส่วนช่วยบำรุงสมองหัวใจและสายตาใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสด UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันใส่ลูกเกดเหลืองนำส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีขนมปังแซนด์วิชหั่นเตรียมไว้เคล้าผสมเข้าด้วยกันพักไว้ประมาณ15นาทีแล้วตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในถ้วยกระเบื้องที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายวางลงในถาดอบที่รองด้วยน้ำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นหยอดน้ำผึ้งตกแต่งด้วยใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเบรดพุดดิ้งเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF คุณผู้ชมซื้อไข่ไก่เบรนพลัสตรา KCF จากร้านที่ร่วมรายการวันนี้ลดทันที 10% ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2563ค่ะเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้หากใครที่ชอบรับประทานส้มตำและคงมีไม่น้อยที่ชอบทานมะละกอที่กรอบอร่อยวันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการทำเส้นมะละกอของเราให้ออกมากรอบค่ะเพียงคุณผู้ชมนำเอาเส้นมะละกอสับลงแช่ในอ่างน้ำใส่น้ำพอท่วมจากนั้นบีบน้ำมะนาวตามลงไปสักเล็กน้อยก็ได้ค่ะหรือใส่เปลือกมะนาวตามลงไปแล้วคลุกเคล้าเส้นมะละกอให้เข้ากับน้ำทิ้งไว้สักครู่จากนั้นขึ้นเสด็จน้ำแล้วนำมาตำค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ส้มตำที่มีเส้นมะละกอที่กรอบอร่อยแซ่บหลายๆเลยค่ะถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งที่บรรพบุรุษได้คิดค้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเช่นเดียวกับพริกแกงเพราะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยพริกแกงถือว่าเป็นอาหารที่อยู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเพราะราคาถูกแถมซื้อง่ายอีกต่างหากแม้ประเทศไทยจะข้าวยากหมากแพงแค่ไหนก็ตามดังนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งสำหรับวิธีการเลือกซื้อพริกแกงมาฝากคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกดูที่สีของพริกแกงสีของพริกแกงที่สดใหม่ไม่ควรจะเป็นสีคล้ำจนเกินไปขั้นตอนต่อมาถ้ากลิ่นพริกแกงที่วางขายอยู่มันเหม็นหืนอย่าซื้อโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันไม่สดใหม่และยังเสี่ยงต่ออาการท้องร่วงอีกด้วยค่ะเสน่ห์ของแกงกระท้อนคุณผู้ชมต้องเคี่ยวนานพอสมควรกระท้อนจะสุกแล้วก็นุ่มแล้วก็จะไข่เอารสเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยออกมาผสมผสานไปในแกงนะคุณผู้ชมก่อนจะตักขึ้นคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าเขียวแดงใส่พริกชี้ฟ้าเสร็จแล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการขออนุญาตใช้ช้อนเพราะจะต้องแบบประณีตละน้ำแกงเริ่มงวดๆคลุกเข้าให้เข้ากันโอ้ตายแล้วเป็นแกงที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่มีใครกล้าทำขายเพราะกระท้อนลูกหนึ่งหลายบาทคุณผู้ชมแล้วคนส่วนมากก็ไปทำเมี่ยงบ้างส้มตำบ้างไปทำทรงเครื่องราดน้ำแบบเปรี้ยวหวานแบบน้ำเขาเรียกอะไรเนี่ยน้ำปลาหวานอะไรแบบนั้นนะทรงเครื่องแต่มีไม่กี่คนนะคุณผู้ชมที่จะเอามาทำแกงแบบนี้เอาละตักใส่ถ้วยให้คุณผู้ชมนะที่เหลือจะเก็บไว้ทานเองรักคุณผู้ชมมากอะไรดีๆก็ให้คุณผู้ชมก่อนเสมอ
ม่ใช่ตักโยนเอาโยนเอานะนี่ค่อยๆวางตั้งใจอะค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีหกไม่มีเลอะเทอะเป๊ะเวอร์ค่ะไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้ของจริงเลยค่ะหกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมก็ไม่น่าจ้องเลยแต่คุณผู้ชมจ้องแล้วเรียนประมาทค่ะเนี่ยหกเห็นไหมคะเสน่ห์คนครัวเนี่ยอย่างนี้แหละเลอะนิดหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะมีโหระพาสดสดนะคะเมื่อกี้ตอนเด็ดใบก็เหลือยอดเพราะยอดมันสวยอะค่ะเดี๋ยวเด็ดมาวางนิดนึงจะได้แบบยืนยันว่าเรียนทุกอย่างสดขออนุญาตวางมุมนี้นะคะน้ำตาละเก๋ค่ะเรียนอยากให้คุณผู้ชมรีบตักข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุ่มสักฟองหนึ่งเพอร์เฟกต์ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงปลื้มใจวันนี้เดียนอยู่กับคุณผู้ชมนานๆแล้วก็ตลอดรายการกับตำรับที่เดียนเลือกมาแล้วเดียนชอบมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 ทางเวิร์คพอยต์ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารแบบบ้านๆตำรับที่กินเสร็จแล้วต้องคิดถึงปู่ย่าตายายมาฝากคุณผู้ชมนะแกงส้มค่ะแต่ไม่ใช่แกงส้มธรรมดานะคุณผู้ชมแกงส้มดอกสโนว์พุงปลาช่อนพอดีได้พุงปลาช่อนมาสวยๆพุงเบลอเลยมีแต่เนื้อเนื้อทั้งนั้นเป็นคนชอบทานแกงส้มรสจัดมากคุณผู้ชมเห็นกับข้าแบบนี้คิดถึงปู่ย่าตายายเนาะคุณผู้ชมเนาะ